ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคครับผมก็สวัสดีกันอีกรอบด้วยกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับส่งคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่นะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์ 9:00 นนะครับก็คือเป็นนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็เรามาดูเลยกันนะครับว่าจะมีข้อมูลข่าวสารยังไงกันบ้างมีนักเตะรูปแบบไหนกันบ้างก็มาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับทุกคนก็เรามาเริ่มไล่เรียงดูเลยแล้วกันนะครับว่านักเตะไฮไลท์พวกนี้นะครับมีใครกันบ้างครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับว่าคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราได้ทำการพูดถึงนักเตะตำนานไปแล้วนะครับก็คลิปนี้นะครับเรามาส่องค่าพลังวิตันคร่าวๆของนักเตะไฮไลท์กันบ้างนะครับที่จะมาแทนที่ของแพ็คนี้ได้ทุกคนเป็นแพ็คของยูโรเปียนคลับแอตแทคเกอร์นะครับที่กำลังจะหมดอายุไปนะครับแล้วก็จะมีแพ็คใหม่เข้ามาแทนที่ก็คือเป็นแพ็คของลาลิก้าสเปนนะครับก็คือมีหน้าตามาแบบนี้เลยนะครับเป็น3ตำนานคนแล้วก็นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนด้วยกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงค่าพลังเวตันคร่าวๆของนักเตะไฮไลท์ทั้ง8คนนั่นเองนะครับเริ่มที่คนแรกทุกคนมาตำแหน่งของวิงแบ็คฝั่งขวานะครับก็ค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่97เลยทีเดียวนะครับสำหรับนักเตะจากเรอัลเบติสและต่อมาคนที่2นะครับมาตำแหน่งของกองกลางตัวรับก็ทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่97เช่นกันเลยนะครับสำหรับนักเตะคนที่2ในแพ็คของไฮไลท์แพ็คนี้นะครับและคนที่3เป็นนักเตะจาก FC บาร์เซโลนานะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรับก็ทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่98เลยนะครับต่อมาคนที่เสียคนเป็นอเล็กบาเอนาตำแหน่งของกองกลางตัวรุกจากเรือดำน้ำสีเหลืองนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่98เช่นกันครับและต่อมาคนตำแหน่งของกองกลางตัวรุกเช่นกันนะครับทุกคนค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่98เลยเช่นกันนะครับทุกคนและต่อมาเป็นโคเก้จากเอเลติโกมาดริดนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่99เลยนะครับสำหรับกองกลางจากเอเลติโกมาดริดนะครับและต่อมาเป็นนักเตะจากเรอัลมาดริดก็คือโทนี่โกสนะครับที่กำลังจะแขวนสตาร์ทไปนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่99เลยครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยนี่ทุกคนเป็นแบ็คฝั่งซ้ายอีก1คนนะครับค่าพลังสูงสุดรวมบุตรอยู่ที่100เลยนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ8นักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมที่ถูกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็ในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีต่างๆนะครับนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมนะครับที่จะถูกเพิ่มเข้ามาวันจันทร์ 9:00 นนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ